ันนี้เรามาทานอาหารเกาหลีกันนะครับที่จังหวัดสระบุรีครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าร้าน Korea House Restaurant ว่ามีบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็อาหารอร่อยแค่ไหนครับไปชมกันนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดสระบุรีนะครับเราจะทานอาหารเกาหลีกันที่ร้าน Korea House Restaurant นะครับที่นี่เขาจะให้เครื่องเคียงเติมได้เต็มที่เลยนะครับก็จะมีทั้งกิมจิมีทั้งผักดองนะครับมีไข่แล้วก็สามารถเรียกเติมได้ตลอดวันนี้เราสั่งเป็นเนื้อคอหมูนะครับแล้วก็ทาด้วยซอสของเกาหลีนะครับแล้วเราก็สั่งหมู3ชั้นของเกาหลีนะครับหมู3ชั้นของเกาหลีเนี่ยจะมีความหนานะครับแล้วก็จะเหนียวหนึบๆภาชนะที่ใส่ของเขานี่นะครับเป็นกระทะที่มาจากเกาหลีเลยนะครับมีข้อดีหลายอย่างคือเท่าที่ผมดูนะครับถ้าด้านที่เนี่ยทาซอสเกาหลีเนี่ยจะไม่ค่อยติดกระทะเท่าไหร่วันนี้เราก็มารับประทานอาหารด้วยกันทั้งหมด6คนนะครับเราก็สั่งอาหารเกาหลีนะครับบิบิมบับก็เป็นเหมือนแป้งนะครับแล้วก็ทาด้วยชีสตอนนี้เราก็สั่งไก่เกาหลีมานะครับก็เหมือนไก่ทอดนะครับแต่ว่าก่อนที่เขาจะส่งเนี่ยเขาจะชุบน้ำซอสของเขานะฮะทำให้มีความหวานที่ร้านนี้ก็จะมีของร้านนะครับที่เป็นคนเกาหลีแท้ๆเลยนะครับมาควบคุมกำกับดูแลตลอดนะครับเขาเอาใจใส่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับ
ซอสเขานี่เวลาย่างแล้วจะมีกลิ่นหอมมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่เผ็ดมากจะออกหวานๆนิดๆนะครับนี่ผู้จัดการก็มาช่วยทำด้วยตัวเองเลยสไตล์ของการทานอาหารเกาหลีก็จะต้องห่อด้วยผักนะครับท่านผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดสระบุรีแล้วก็มาทานอาหารเกาหลีต้นตำรับแท้ๆของเกาหลีเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจที่จะมานะครับก็ร้านนี้อยู่ทางบายพาสจากสระบุรีไปลพบุรีนะครับประมาณสัก5กิโลจะอยู่ด้านขวามือนะครับวันนี้เราก็ใช้ค่าใช้จ่ายไปประมาณ 1,500 กว่าบาทนะครับแล้วก็ได้คุยกับเจ้าของร้านครับก็เป็นอาหารเกาหลีทางด้านโซลนะครับแล้วร้านอยู่ที่ไหนเนี่ยร้านซาราบุรีครับซาราบุรีนะโอเคโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย